พราวฟ้าตอบเพื่อนแต่งงานทำไมไม่มีพราวฟ้าใจร้ายขณะพริมลั่นไม่ใช่เพื่อนแล้วพยายามเคลียร์ยังรอวันนั้นพราวฟ้าตอบเพื่อนแต่งงานทำไมไม่มีพราวฟ้าใจร้ายเขาก็แต่งงานกันได้ยินดีกับเขาขณะพริมบอกไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วหลังก่อนหน้านี้พยายามเคลียร์น้ำตาไหลยังรอคอยวันนั้นหลังจากดราม่าสะบั้นความเป็นเพื่อนนางเอกพริมพริมาตอบคอมเมนต์คนถามไม่เห็นพราวฟ้าการันชิดาเพื่อนรักในงานวิวาของสาวพริมว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วและยังบอกอีกว่าไม่ชอบเรื่องดราม่าคนที่อยากจบทุกอย่างไม่ใช่ฝั่งตัวเองบางเรื่องก็ต้องปล่อยวางเพราะฝั่งตัวเองทำดีที่สุดแล้วคนที่เลิกทำช่องไม่ใช่ฝั่งตัวเองยืนยันไม่ได้โกรธอะไรใครแค่ถึงจุดที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตนั้นขณะที่พบว่าพราวฟ้าได้ออกมาพูดถึงสาวพริมในคลิปก่อนหน้านั้นเคลียร์ประเด็นดราม่าปี 2566 ของพราวฟ้าเจ็บไปทั้งหัวใจก็ต้องทนมูฟออนค่ะอัญญาประกาศคู่โดยพราวฟ้าพูดถึงทรีสิทธิ์และช่องที่ทำแฟนๆถามเมื่อไหร่จะกลับไปทำคลิปกันพราวฟ้าตอบว่าน่าจะตอบแบบเดียวกับพริมตอนนี้เราเดินทางกันมาสุดทางแล้วอาจจะดับฝัน FC ด้วยเวลาผ่านไปแล้วน่าจะคุยกันได้เข้าใจกันได้ความคาดหวังคราวรอบนี้น่าจะเคลียร์กันได้อารมณ์ดีโทรหาเพื่อนเป็นไงบ้างเสียงสดใสเขาอาจจะไม่อยู่ในโหมดที่อยากคุยกับเราเสียโบ๊ทก็พยายามแล้วที่จะเคลียร์ก็ต่างคนต่างมุมมองไม่มีใครผิดใครถูกคราวกล่าวว่าไม่ได้อยากหาคนผิดคนถูกคราวแค่อยากก้าวข้ามปัญหานี้ไปเรื่องที่เขาเจออยู่ตอนนี้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีพราวแต่พราวยินดีกับทุกก้าวความสำเร็จเขาอยู่ดีเสียโบ๊ทยังบอกด้วยว่าจบเรื่องนี้แบบสั้นๆง่ายๆรอวันเวลาที่เหมาะสมที่สมควรพราวฟ้ายอมรับว่าแค่เสียใจนิดหนึ่งตอนที่ให้เลือกเขาไม่เลือกเรามันเสียใจเหมือนอกหักฉันแคร์เขามากฉันรักเขาเกินคำว่าเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วพราวรู้สึกก็บอกว่ารู้สึกถ้าพราวรู้สึกไม่อะไรแล้วพราวก็จะบอกไม่อะไรแล้วแต่ทุกวันนี้พราวก็ยังรู้สึกอยู่เฟรนด์ชิพเรายาวนานมากช่วงเวลาดีๆเราเยอะมากเราผ่านความสุขทุกมาด้วยกันโคตรเยอะน้ำตาไหลมันเลยเสียใจพราวยังบอกเขาเลยครั้งสุดท้ายที่คุยกันเพื่อนไปมีความสุขเต็มที่เลยแต่ถ้าวันหนึ่งไม่เหลือใครจริงๆแล้วมันทุกข์ใจอยากให้รู้ว่ามึงก็มีกูนะเว้ยยังรอคอยว่าวันนั้นมันจะมีเสียโบ๊ทได้ขอบคุณทุกกำลังใจก็ซัพพอร์ตกันต่อไปทั้งพริมแพรพราวทำอะไรก็ติดตามให้กำลังกันต่อไปขณะที่มีคอมเมนต์ล่าสุดเข้ามาถามพราวฟ้าเรื่องงานแต่งพริมด้วยว่าแล้วเพื่อนแต่งงานทำได้ไงทำไมไม่นึกถึงพราวฟ้าเลยทำไมไม่มีพราวฟ้าในงานแต่งเขาใจร้ายจังซึ่งพราวฟ้าก็เข้ามาตอบว่าไม่เป็นไรค่ะพราวโอเคเข้าใจว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อคนที่รักเขาก็เยอะแยะขาดพราวคนเดียวเขาก็แต่งงานกันได้ยินดีกับเขาด้วยค่ะท่ามกลางกำลังใจให้พราวฟ้ารัวๆชาติพันธุ์เฮสภารับหลักการร่างพ.ร.บ.ชาติพันธุ์เฮสภารับหลักการร่างพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ทั้ง5ฉบับเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศ.จุดโดยกระทรวงวัฒนธรรมศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนร่วมกับร่างงบร.บ.ชาติพันธุ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคประชาชนรวม5ฉบับและโหวตรับหลักการผ่านทุกร่างกว่า10ปีที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
องค์การมหาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันผลักดันให้มีการยกฐานะแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่2มิถุนายน2553และแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่3สิงหาคม2553ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้เป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ.จุดเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยเป็นไปอย่างเสมอภาคความพยายามดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567และทางสภาผู้แทนราษฎรได้รับร่างดังกล่าวและร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเดียวกันอีก4ฉบับพิจารณารับหลักการวันที่28กุมภาพันธ์2567นี้ร่างพ.ร.บ.ทั้ง5ฉบับที่สภาพิจารณาโหวตรับหลักการประกอบด้วยร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ.เสนอโดยคณะรัฐมนตรีร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยพ.ศ.เสนอโดยภาคประชาชนและสภาชนเผ่าพื้นเมืองร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองพ.ศ.เสนอโดยภาคประชาชนร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองพ.ศ.เสนอโดยพรรคก้าวไกลร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ.เสนอโดยพรรคเพื่อไทยนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยและเป็นความหวังของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังจะมีกฎหมายฉบับแรกที่วางหลักการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สร้างการยอมรับให้กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างความเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่สภาได้โหวตรับหลักการพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ผ่านทั้ง5ฉบับตั้งแต่ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานคิกออฟกฎหมายชาติพันธุ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเมื่อวันที่18มกราคม2567ผมได้เร่งรัดผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยจนสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างลุล่วงเพื่อให้มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคกันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายสำคัญที่วางรากฐานทางความคิดให้คนไทยเห็นคุณค่าของความหลากหลายมีทักษะชีวิตที่จะดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยให้หลุดพ้นจากการเป็นสังคมเปราะบางที่มีปัจจัยเสี่ยงจากความแตกต่างที่อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่ฉุดรั้งการพัฒนาและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศภาวินีหวด3เซตปราบสาวปลาดิบฉลุยหวด ITF ปักใต้การแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024 สัปดาห์ที่3เทนนิสชายรายการ ITF World Tour M3 และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W2 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 540,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,080,000 บาท
ที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันเมนรอรอบแรกวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสาย32คนบอลลูนภาวินีร่วมรับนักเทนนิสไทยวัย20ปีมืออันดับ 1,376 ในระบบของ ITF Ranking พบกับคานาโกะโอซาฟุเนะนักเทนนิสญี่ปุ่นวัย26ปีมืออันดับ432 ITF Rankingผลปรากฏว่าภาวินีของไทยต้องออกแรงหวดนานกว่า3ชั่วโมงโดยเซตแรกภาวินีพ่ายไปก่อนซึ่งแพ้การดวลไทยเบรกไปอย่างชิวเฉียดทว่ามาหวดได้ดีขึ้นในเซตที่2และ3จึงเป็นฝ่ายแซงเอาชนะไปในที่สุด 2-1 เซตด้วยสกอร์เซตแรก 6-7 ไทยเบรก 6-8เซต 2-6-4 และเซต 3-6-1 ภาวินีผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับหยวนเฉิงอี้อี้นักเทนนิสจีนเต็ง7ของรายการด้านประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสาย32คนโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์วัย24ปีมืออันดับ937โลกพบกับคอบานโครเทอร์หนุ่มนิวซีแลนด์วัย20ปีมืออันดับ1015โลกโดยทั้งคู่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกและหลังจากใช้เวลาดวลแร็กเก็ตกันเกือบ2ชั่วโมงซึ่งเกมเป็นไปอย่างสูสีเป็นธนเพชรของไทยที่ทำได้ดีในจังหวะสำคัญจึงเป็นฝ่ายเอาชนะได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-4 ธนเพชรผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับเจียชุยนักเทนนิสหนุ่มจีนเต็ง4ของรายการดีกรีรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์แรกขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีชนะเหยาซินซินวาง3จีน 6-4 1-2 เรดเจ็บขายาตาวีชิมฉ่ำแพ้ซากิอิมามูระวาง2ญี่ปุ่น 4-6 2-6 ส่วนชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลแพ้ไมสไตเนอร์เยอรมนี 6-7 3-7 6-3 และ3-6 นัทสิทธิ์กุลสุวรรณแพ้เซียวลีนางจีน 2-6 4-6